ช้างนั้นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเราและช้างเผือกเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยสำหรับช้างนั้นมีคุณูปการกับชาติไทยมาแต่อดีตนะครับเช่นในการสู้รบนั้นที่ลูกหลานไทยควรรู้ได้แก่เจ้าพระยาชัยานุภาพเป็นช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในการทำยุทธหัตถีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินาถนั้นมีพระราชสมนีโปรดให้มีการดูแลและอนุรักษ์ช้างไทยวันนี้ทำให้เขามีความสุขกันบ้างนะอย่าทรมานเขาสักเลยวันนี้เรามีเรื่องที่จะต้องคุยกันแล้วก็เน้นย้ำทำความเข้าใจกันกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนต่อไปนี้นะครับในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าของการทำงานของคสช.และรัฐบาลตามห่วงระยะเวลาในการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าช้างไทยระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธารและที่ทำกินของพี่น้องประชาชนจำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการที่สมดุลข้อมูลล่าสุดเรามีผืนป่าเหลือเพียง102ล้านไร่หรือร้อยละ31ของประเทศลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ5ล้านไร่จากเมื่อ10ปีที่ผ่านมาทั้งนี้การทำลายป่าไม้โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลจะทวงคืนผืนป่าจากผู้อิทธิพลหรือนายทุนหรือนอมินีเราจะต้องนำพระราชสมนีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรื่องคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนและการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างของพระบาทพระเจ้าอยู่หัวมานำสู่การปฏิบัติด้วยเช่นการสร้างป่าเศรษฐกิจป่าชุมชนป่ากินได้เป็นธนาคารอาหารโดยยังไม่ให้กรรมสิทธิ์นะครับสงสารคนจนนะสงสารผู้มีรายน้อยเกษตรกรนะครับนึกถึงเขาบ้างเราต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางนะให้ได้นะครับกลางทางนั้นแล้วก็แล้วแต่ปลายทางในการหาตลาดให้ในระยะต่อไปนะครับอย่างครบวงจรเราสร้างทั้งในส่วนของภาคเอกชนธุรกิจกับภาคประชาชนให้แข็งแรงไปด้วยกันนะครับแล้วที่จะขาดไม่ได้ก็คือการประเมินผลจากมาตรการดังกล่าวนั้นเราอาจจะต้องกำหนดเพิ่มเติมนะครับว่าไม่เพียงแต่กำหนดตัวชี้วัดด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่เราต้องดูตัวชี้วัดนะครับความพอเพียงของชุมชนด้วยตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทำยังไงคนจะไม่ไปทำผิดกฎหมายทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันผมขอย้ำนะครับการทำสิ่งเดิมๆนะมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบันนะครับเพราะว่าภัยธรรมชาติมันมากขึ้นทุกปีทุกปีเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็จะประสบความเดือดร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นหนี้เป็นสินอยู่ทุกปีนะเราไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับซึ่งไม่ถูกต้องทางรัฐบาลไม่เข้าไปดูแลเราต้องใช้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะยิ่งหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งเรามีแนวทางในการจัดสรรที่ดินของแบบช่วยหัวอยู่แล้วตามหลักการเดิมของพระบาทสมเด็จอยู่แล้วเราต้องนำที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้ทรงพระราชทานไว้เนี่ยมาประยุกต์นะให้ใช้ให้สอดคล้องทางการในปัจจุบันนะครับเช่นมันก็จะมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำในทุกพื้นที่ก็เอาหลักการของพระบาทสมเด็จหัวนั่นทรงมาที่ทรงพระราชทานมานะครับมาประยุกต์บางคนที่ไม่ได้ก็จะบ่นนะว่าเราไม่ช่วยเขาช่วยไม่ถึงท่านต้องฟังนะครับและให้แต่มันทำจริงๆมันทำไม่ได้มากนักหรอกเพราะว่าก็ในช่วงที่โครงการก็ทำกันออกมาแล้วปรากฏว่าถึงเวลาก็ทำไม่ได้โครงการศิลปชีพพิเศษของสมเด็จเจ้าพระบรมชินาถนะครับท่านได้ทรงทำเพื่อเป็นสมบัติแห่งแผ่นดินไว้มากมายได้สร้างอนาคตให้ทุกคนกลับไปที่บ้านได้และได้มีอาชีพเพิ่มเติมเหล่านี้นะครับท่านทรงทำมานานหลายปีแล้วหลายสิบปีแล้วด้วยนะครับดูแลต้นทางกลางทางปลายทางเพราะว่าพี่หัวทรงสั่งไว้แล้วว่ายุทธศาสตร์การพัฒนามันจะต้องเริ่มจากการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะทั้งหมดก็คือเข้าใจเข้าถึงพื้นที่เข้าใจถึงประชาชนรู้ปัญหามันถึงจะไปจัดระเบียบการพัฒนาได้ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรไม่ใช่อะไรตัดเสื้อตัวเดียวให้ทุกคนใส่มันเป็นไม่ได้อยู่แล้วผมปีนี้เราสามารถจะลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปลังใน22จังหวัดภาคกลางได้ประมาณ1ล้านไร่นะครับจากเดิม 2.91ล้านไร่เหลือ 1.92 ล้านไร่ก็ยังคงเยอะอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันแต่น้ำมันก็น้อยลงเพราะนั้นการทำนาปลังก็ขอร้องกันว่าขอให้ลดลงอุตสาหกรรมมันจะก็จะเป็นทรงใช้น้ำมันแล้วมีการผลิตนะผลิตมันก็มีรายได้ออกมา
ชาวไร่ชาวนาหรือชาวบ้านแรงงานก็มีเงินใช้จ่ายทุกวันในฐานะเป็นแรงงานนะครับแล้วมันจะอยู่กันยังไงอย่าให้มีผลกระทบกับรัฐบาลโดยเด็ดขาดเราจะต้องร่วมมือกันนะครับแล้วมันก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปทีละพื้นที่เหนือพอเหนือหมดต่อไปก็กลางหมดใต้หมดมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดถ้าเราชะลอไว้บ้างมันก็จะเก็บกักน้ำไว้แล้วค่อยๆทยอยปล่อยออกมามานะตามลักษณะของฝายนะครับก็กรุณาช่วยกันทำนะครับเงินทองก็พอมีกันอยู่บ้างแหละนะก็อยากให้สถานการณ์นั้นได้รวบรวมชาวบ้านมาทำฝายเล็กๆนะก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองมากมายไอ้อุปกรณ์ในการทำฝายเนี่ยก็เดี๋ยวให้ใครล่ะเราจะขอความมือจากทุกภาคส่วนในประเทศได้ไหมว่าอยากได้สิ่งอุปกรณ์เพื่อจะไปทำฝายนะครับทั้งจะได้ไม่ต้องเสียเงินไงพอเสียเงินมากๆที่ผ่านมาก็ทุจริตอีกมันจะทำยังไงได้ก็ขอสำคัญอย่าไปตัดป่าพวกนี้ก็แล้วกันนะยิ่งตัดป่ามันก็ยิ่งแรงลงแรงลงไปเรื่อยๆแล้วจะทำยังไงอ่ะเพราะน้ำมันมาจากป่าน้ำมันมาจากเขานะครับเพราะนั้นพื้นที่จะแห้งแล้งอยู่แบบนี้แล้วจะทำไงชาวไร่ชาวนาก็เดือดร้อนแบบนี้วันหน้าทำนาไม่ได้จะทำไงอีกนะครับไม่มีข้าวกินเนี่ยต้องไปซื้อข้าวกินนะครับวันนี้เราส่งออกข้าวไปลำหนึ่งนะเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับต้องรักษาสิ่งที่มันเป็นอะไรวัฒนธรรมของเรามันเป็นยาวนานนะครับเรื่องการทำการเกษตรเนี่ยวันหน้ามีปัญหาเรื่องอะไรล่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะปัญหาต่อไปก็คือเรื่องขาดแคลนแหล่งอาหารของโลกอ่ะเราก็น่าจะสำรองเหล่านี้ไว้เตรียมการเราไว้เพื่อเราจะเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเนี่ยเป็นแหล่งเก็บอาหารของโลกไว้เนี่ยนะผลิตอาหารของโลกวันหน้าเราก็ลืมตาปากได้ทั้งหมดนะถ้าเราเก็บกักรู้จักวิธีการทั้งน้ำทั้งปลูกพืชให้มันเหมาะสมนะผมอยากให้พี่น้องประชาชนอย่าขัดแย้งนะครับต้องฟังราชการมีหลายกลุ่มนะครับก็ขอโน่นขอนี่วงเงินก็มีเท่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้คนไม่ได้ก็บอกว่าเนี่ยเขาเห็นได้อะไรเลยนะเขาต้องดูว่าส่วนใหญ่เขาว่าไงนี่ไงประชาธิปไตยขั้นต้นถ้าไปเคารพสิทธิ์คนอื่นไม่รักษาตัวเองอย่างเดียวมันไปไม่ได้ทั้งหมดอ่ะนะนี่เราต้องเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยตั้งแต่ขั้นต้นนะครับเบื้องต้นในชุมชนของท่านด้วยการบริหารจัดการน้ำที่เราทำมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่าที่เรามาทำใหม่เนี่ยเราปรับแก้ตลอดเวลาไม่ใช่เราทำทีเดียวแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกอันเนี่ยเดี๋ยวจะมาตีกันอีกมันคนละเรื่องยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์ชาติมันวิธีการคนละอย่างอย่ามาคิดเหมือนกันมันไม่ได้ยุทธศาสตร์เป็นกรอบกว้างๆเท่านั้นเองแต่อันนี้มันลงละเอียดแล้วทำที่ไหนยังไงทำประเภทไหนยังไงใช้งบประมาณเท่าไหร่มีเงินให้ยังไงแต่มันทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ทำเป็นปีๆไปนะไหนจะทำระยะยาวก็วางแผนล่วงหน้ามันต้องมาทำ EIA HEA อะไรก็แล้วแต่นะมันเสียเวลาแหล่งน้ำทั้งหลายที่พระบาทหัวทรงสั่งไว้แล้วเดิมก็คือการระบบอ่างพวงอ่างนี้เติมอ่างโน้นอ่างโน้นเติมอ่างนี้อ่างใหญ่อ่างกลางอ่างเล็กการที่เราจะรื่นเริงในเทศกาลสงกรานต์ผมไม่ได้ขัดข้องสนุกสนานได้รื่นเริงได้แต่ต้องพอเพียงอันนี้เป็นตามแนวทางที่เราเรียกว่าการระเบิดจากข้างในนะครับระเบิดจากภายในที่ของพระบาทหัวนะครับผมเคยกล่าวไปแล้วอันนี้ทำดีบางงานทำไม่ดีตรงกลางตรงปลายมันก็ไปไม่ถึงพลังงานลมวันนี้สร้างหลายที่นะกังหันกังเหินหมุนบ้างไปหมุนบ้างเนี่ยนี่คืออันตรายนะลงทุนไปแล้วมันไม่หมุนเนี่ยทำไงการตั้งสมเด็จพระสังฆราชจริงๆแล้วผมไม่อยากพูดเรื่องนี้นะแต่ผมเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวหลายด้านโดยการหลายอย่างหยุดทันทีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคารวะอะไรก็แล้วแต่คนไทยอย่าลืมว่าคนไทยกว่า 90% นะครับนับถือศาสนาพุทธเราต้องทำให้คนไทยทั้ง 90% นั้นมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาอย่างแท้จริงในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับที่จะต้องนำมาสู่กายบัตรที่จะทำให้เกิดความสงบในสังคมพระพุทธเจ้าคงไม่ต้องการสอนให้อะไรเอาพระธรรมมาทำให้เกิดขอแย้งนะครับวินัยสงฆ์เป็นระเบียบปฏิบัตินะเพื่อจะให้สงฆ์นั้นอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนะครับกฎหมายของคฤหัสถ์กฎหมายของประชาชนทั่วไปทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ทั้งประชาชนทุกกลุ่มนะครับก็คือประชาชนทั้งสิ้นเพราะนั้นต้องเคารพกฎหมายโดยรวมของชาติด้วยนะครับเพราะนั้นแยกกันให้ออกอะไรทางโลกอะไรทางธรรมนะโยงกันไปโยงกันมาขัดแย้งกันไปตลอดแล้วมันจะอยู่กันยังไงเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องกลับไปทบทวนนะครับว่าโลกใบนี้บางพื้นที่เนี่ยพุทธศาสนาเกิดขึ้นก่อนนะไปมาหายไปหมดเลย
นะวันนี้เหลือประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นประเทศที่มีนับถือพุทธเยอะนะเยอะมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำไมเราไม่รักษาตรงนี้ให้ได้90อ่ะเราจะต้องแบ่ง90เป็น60 40อะไรก็เรื่องไงในภายใต้ของศาสนาพุทธอย่างเดียวผมไม่ใช่อ่ะนะนะครับพระบาทหัวทรงรับสั่งไว้แล้วว่าไม่ว่าจะผู้คนจะนับถือศาสนาใดถ้าอยู่ในประเทศไทยนะครับเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนั้นพระองค์ก็ต้องทรงสนับสนุนนะครับทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับจะเลือกปฏิบัติใดๆไม่ได้นะไม่งั้นอีกฝ่ายก็เอากฎหมายนี้มาเล่นงานพวกข้างนี้ข้างนี้กฎหมายอีกอันมาข้างนี้มันกฎหมายเดียวกันทั้งหมดอ่ะนะจะทำยังไงกฎหมายสงฆ์ก็คือกฎหมายสงฆ์กฎหมายคารวะกฎหมายคารวะแต่ทั้งพระคารวะอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐนะเพราะนั้นถ้ามันพร้อมเรียบร้อยมันก็ตั้งอะไรทั้งหมดอ่ะแต่ถ้าไม่พร้อมมันก็ขัดแย้งอยู่วันนี้อย่าแยกคน 90% ของเราออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กเปอร์เซ็นต์น้อยเลยนะครับอย่าไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองน่าจะมีเบื้องหลังอยู่บ้างอะไรก็เป็นเรื่องของกลไกทางกระบวนการทางเขาตรวจสอบมาทีครับทำไมจะต้องใจร้อนอะไรกันขนาดนั้นนะบ้านเมืองกำลังจะปฏิรูปกำลังจะเลือกตั้งอ่ะตีกันเรื่องพระเรื่องอะไรอีกโน่วุ่นวายหมดเลยนะแต่ไม่ไรผมก็ยังสู้อยู่นะทำให้ท่านแต่อย่าขัดแย้งกันแล้วกันนะอย่าให้เขาไปใช้ประโยชน์ไปในเรื่องการเมืองด้วยนะครับมันจะเข้าทางกับคนที่ไม่หวังดีที่กำลังทำอยู่ในวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะความขัดแย้งมันสูงมากเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรขัดแย้งกันทุกอย่างนะแปลกดีเหมือนกันเราก็อาจจะสบายมากเกินไปก็ได้ก็เลยไม่มากๆเลยขัดแย้งกันทีนะแล้วเดี๋ยวก็ดีกันขัดแย้งกันแต่10ปีที่ผ่านมามีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่ยอมดีกันนะก็รู้อยู่ว่าเรื่องอะไรนะแต่มันต้องกฎหมายก่อนสิถึงจะดีกันได้ทุกอย่างอ่ะมันต้องกฎหมายก่อนนะในเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งตำรวจเหมือนกันนะก็พูดกันไปพูดกันมานะแต่การพูดบางทีมันทำให้เสื่อมเสียหายทั้งที่คนพูดก็เจตนาดีนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราต้องเอามาเจอกันนะครับผมก็ได้คุยกับท่านรองยกแล้วว่าต้องคุยกันละคุยให้รู้เรื่องกันทีว่ามันยังไงกันแน่นะไม่อยากให้มีความขัดแย้งกันต่อไปนะครับจะมีซื้อหรือไม่จะขายแหน่งกันหรือไม่ก็ไปว่ามานะครับขอให้มีการแจ้งมีการร้องเรียนมาจะปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ตำรวจหารือกันสิครับถ้าทุกคนจะเอาอย่างนี้เอาอย่างนั้นแล้วเอาของตัวเองทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคนไทยชอบอย่างนี้ซะด้วยนะถูกคนเดียวนะคนอื่นผิดหมดไม่ได้เราก็อาจจะสบายมากเกินไปก็ได้ก็เลยไม่มองบ้างเลยขัดแย้งกันทีนะแล้วเดี๋ยวก็ดีกันขัดแย้งกันแต่10ปีที่ผ่านมามีอยู่เรื่องเดียวที่ไม่ยอมดีกันนะก็รู้อยู่ว่าเรื่องอะไรนะแต่มันต้องกฎหมายก่อนสิถึงจะดีกันได้ทุกอย่างอ่ะมันต้องกฎหมายก่อนนะในเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งตำรวจเหมือนกันนะก็พูดกันไปพูดกันมานะแต่การพูดบางทีมันทำให้เสื่อมเสียหายทั้งที่คนพูดก็เจตนาดีนะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเราต้องเอามาเจอกันนะครับผมก็ได้คุยกับท่านรองยกแล้วว่าต้องคุยกันละคุยให้รู้เรื่องกันทีว่ามันยังไงกันแน่นะไม่อยากให้มีความขัดแย้งกันต่อไปนะครับจะมีซื้อหรือไม่จะขายแหน่งกันหรือไม่ก็ไปว่ามานะครับขอให้มีการแจ้งมีการร้องเรียนมาจะปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่ตำรวจหารือกันสิครับถ้าทุกคนจะเอาอย่างนี้เอาอย่างนั้นแล้วเอาของตัวเองทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคนไทยชอบอย่างนี้ซะด้วยนะถูกคนเดียวนะคนอื่นผิดหมดนะไม่ได้มันต้องเอาส่วนที่ถูกของทุกคนเนี่ยมาหาหรือแล้วทำก่อนนะถ้าจะปฏิรูปตำรวจก็อะไรที่ตำรวจเขาเห็นด้วยนะก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยเพราะเขาต้องปกครองชาคนในของเขานะเราทำยังไงให้คนของเขาเนี่ยทำหน้าที่ตามกฎหมายนะถ้าไม่ทำก็ลงโทษนะเพราะนั้นเราต้องร่วมมือนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วนะแล้วก็ถ้าหากว่ามันมีปัญหาอะไรเรื่องนี้ก็ร้องทุกข์มาครับแจ้งความกล่าวโทษอะไรแล้วแต่สอบสวนให้ทุกันนะอย่าพูดกันลอยไปลอยมามันมีปัญหาหมดเดี๋ยวก็ฟ้องศาลฟ้องอะไรกันเยอะแยะหมดลกศาลนะอะไรพูดได้พูดกันนะอย่าเอากฎหมายอะไรมาสู้กันเลยนะเรื่องการรับผลประโยชน์นะครับมันก็คงยังมีอยู่นะไม่ว่าจะเรียกอะไรนะผลประโยชน์เก็บสวยแล้วก็มีข่าวอยู่ใช่ไหมท่านบอกตำรวจท่านก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวท่านจะสอบสวนให้ได้ลงโทษทั้งหมดนะนั้นในส่วนของผมที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นนายกเนี่ยผมก็สั่งการไปแล้วนะไอ้เรื่องของผลประโยชน์เนี่ยจะเรียกอะไรเก็บสวยบ้างเรียกสินบนต่างๆเหล่านี้บ้างมันต้องมีการพิจารณาทั้งผู้รับและผู้ให้นะถ้าผู้ให้ไม่ทำความผิดก็ไม่ต้องไปให้เขา
าเขาเรียกร้องมาก็ฟ้องขึ้นมาร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้นมาแต่ถ้าเราทำความผิดแล้วไปยอมให้เขาเนี่ยต่อไปถูกโทษทั้งคู่นะไอ้คนรับก็โดนคนให้ก็โดนมีโทษนะครับไม่งั้นก็เคยตัวกันอยู่แบบนี้ถ้าไม่ทำผิดกฎหมายเขาดำเนินการไม่สุจริตฟ้องมาเลยนะแต่ถ้าเขาทำตามกฎหมายแล้วทำผิดกฎหมายอันนี้ท่านต้องพิจารณาตัวเองนะว่าท่านจะทำยังไงท่านอย่าละเมิดกฎหมายที่ครับอย่าขับรถคล่อมเลนอย่าขับรถเร็วเกินกำหนดอะไรก็แล้วแต่ประมาทประเมินมันก็ต้องรับผิดชอบสิประชาชนคนอื่นเขาใช้ด้วยนี่นะไม่ใช่วิ่งอยู่คนเดียวใช้อยู่คนเดียวเมื่อไหร่ล่ะนะวันนี้มันตีกันไปหมดทุกเรื่องไปแล้วมันจะไปเป็นลูกกันได้ยังไงอ่ะนะไม่รู้เงินนะเรื่องของการสอบสวนพนักงานสอบสวนการทำคดีก็ต้องทำให้เกิดความเสียจะทำยังไงก็ต้องมาคุยกันนะคนอยากจะไปรูปก็คุยกับคนถูกปฏิรูปผมว่ามันไปได้นะนะมันจะต้องมารับความไว้วางใจจากประชาชนด้วยไว้นี่เชื่อใจวันนี้เราไม่ไว้นี่เชื่อใจแล้วมาคุยกันมันก็ไปไม่ได้นะเอาที่ผมพูดแล้วกันท่านไว้นี่เชื่อใจกันซะก่อนอะละยกของเก่าของใหม่แยกกันมาก่อนของเก่าเดี๋ยวค่อยว่ากันของใหม่ท่านจะทำยังไงให้มันเกิดความไว้วางใจระหว่างกันแล้วปฏิรูปให้ได้นะแล้วเสร็จแล้วก็พอมันเริ่มต้นกันได้ก็เอาของเก่ามาดูที่ว่าอ้าวเรื่องที่มันผ่านนี่ทำไงแล้วอนาคตจะทำไงมันต้องคิดอย่างนี้นะคิดวันนี้แก้ปัญหาในอดีตแล้วก็เดินหน้าอนาคตไปพร้อมๆกันทำสามอย่างนะครับไม่ใช่ทำอันนึงแล้วมันจะจบที่ไหนล่ะไปรูปโครมเดียวมันก็ทำงานกันไม่ได้หมดอ่ะเข้าใจตรงนี้ผมด้วยนะวันนี้รัฐบาลพยายามให้ทุกหน่วยงานเขาทำงานให้เขามีการเปลี่ยนแปลงว่าทำในการทำงานไม่ทำองค์กรของเขามันผิดเพี้ยนมาตลอดอ่ะที่ผ่านมาจากอะไรก็ไม่รู้นะไปหาเพราะนั้นตำรวจวันนี้สำคัญเพราะเป็นต้นทางกระบวนการทำนะครับกระบวนการสอบสวนก็เช่นกันนะอัยการศาลอะไรแล้วแต่มันมีความเชื่อมโยงกันทั้งสิ้นนะครับเชื่อมโยงด้วยกฎหมายนะไม่ใช่เชื่อมโยงด้วยเส้นสายด้วยพวกมันไม่ใช่ทุกคนอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันนะครับเพราะนั้นเราต้องมีการจัดการบริหารให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะการแบ่งงานการเพิ่มประสิทธิภาพการทำโครงสร้างการไปรูประยะยาวอะไรแล้วแต่นะวันนี้ผมบอกแล้วทุกเรื่องต้องมี1 2 3นะแล้วต้องทำยังไงว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไอ้คำว่าเห็นด้วยประชาชนยังไงประชาชนก็ไม่เห็นด้วยมากนักเพราะว่ามันเรื่องของตำรวจประชาชนกลัวตำรวจไงคือตำรวจเดินไม่เฉยก็กลัวละกลัวตำรวจจับไม่ได้กลัวทำไมอ่ะในเมื่อตัวเองไม่ได้ทำความผิดอ่ะนะก็เหมือนท่านก็ทำเหมือนกับเวลาทหารเดินมาท่านก็ไม่ได้เห็นกลัวทหารแต่ท่านกลัวตำรวจเพราะตำรวจเขาบังคับใช้กฎหมายงั้นแสดงว่าเอ๊ะเราไม่ชอบกฎหมายหรือเปล่าเราไม่ชอบแบบตามกฎหมายหรือเปล่าถ้าทำกฎหมายได้สังคมก็เป็นสุขไม่ขัดแย้งตำรวจก็ไม่ต้องมาจับท่านตำรวจก็สบายนะตำรวจก็อยู่ของตำรวจไปท่านก็ดูแลคนของท่านเอากฎหมายมาเป็นตัวพื้นฐานนะปรับข้อหากันนะครับการปรับโครงสร้างไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับการปรับโครงสร้างนี่จำได้เราปรับระบบโครงสร้างหรือการจะทำระบบราชการตั้งแต่รัชกาลที่5นะแต่วันนี้ยังไม่เสร็จเลยนะเพราะว่ามันมีความก้าวหน้ามาตามลำดับบ้างสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะภายในภายนอกมันก็ต้องปรับไปเรื่อยๆไม่ใช่ปฏิรูปทีเดียวโครมเดียวถอดเครื่องแบบออกถอดยศแล้วมันจะจบไม่จบหรอกครับหลายประเทศเขาก็มีทั้งสองอย่างอ่ะทำยังไงจะทำให้ไปสู่ตรงนั้นให้ได้ถ้าเริ่มเอาทั้งหมดทำนี่ทั้งหมดทำไม่มีทำได้คนไทยจะใจร้อนสินะทำแบบที่ผมทำเนี่ยนะแล้วก็ทุกคนมาเล่นงานผมว่าช้าไม่ปฏิรูปไปรูปมาตลอดนะครับไว้วางใจกันบ้างนะในเรื่องการสายพระชาของเขาการแผนการภายในการอะไรดูแลสถานการณ์ตำรวจเขาบ้างนะเขาจะได้มีการดูแลผู้แต้มชาผู้ตำรวจก็ไม่ต้องไปขอคนอื่นเป็นบุญคุณอีกนะวันนี้มันพันกันไปหมดอะนะการแต่งตั้งการให้คนที่ผมชอบทุกอย่างมันกลายเป็นว่าเหมือนการเมืองเข้าไปหมดเลยทุกที่นะอันนี้ต้องระมัดระวังทำไงสำนักงานหลวงชาติเขาจะทำงานด้วยความมีเอกภาพเข้มแข็งจากภายในของเขาไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกนะครับไอ้ของเก่าว่ามาถ้ามันเป็นคดีก็ฟ้องมาถ้าไม่ฟ้องมันก็จบก็ทำไมนะครับไม่งั้นไปไม่ได้หมดอะเราต้องทำให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนได้พอตำรวจมาแล้วคนรักคนยิ้มคนเรียกหาพี่ตำรวจพี่ตำรวจเพื่อมาปรับทุกผูกมิตรซึ่งกันและกันไม่ใช่เดินมาแล้วกลัวแล้วจะเอ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าถ้าไม่ทำผิดไม่ต้องกลัวใครทั้งสิ้นในโลกใบนี้นะเพราะฉะนั้นเราทำไงให้องค์กรตำรวจเข้มแข็งนะครับนะตำรวจเนี่ยมีความสำคัญเขาดูแลภายในไงความสงบเรียบร้อยภายในทหารนี่ดูชายแดนบ้างอะไรบ้างวันนี้ก็ใช้ทั้งตำรวจทหารเลยทั้งข้างในข้างนอกแล้วมันจะไปยังไงล่ะวันหน้านะครับเราต้องเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หรือนะวันนี้ก็ขอเวลาเปลี่ยนผ่านให้หน่อยยังไม่ได้เลยขอมือนะครับทำไงให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทุกองค์กรนะประชาชนก็ด้วยนะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีทำอย่างไรใช้วิธีการเรื่องน้ำดีและน้ำเสียคนดีเอาเข้ามาอยู่ในสังคมของเราคนไม่ดีออกไปจะออกไปด้วยกฎหมายออกไปด้วยวิธีการที่ถูกต้องไม่ใช่ไปใช้วิธีการนอกกฎหมายนะอันนี้เราต้องให้กำลังใจคนดีนะครับขจัดคนไม่ดีออกไปร่วมมือกัน
เราอย่าไปมุ่งหวังว่าจะสลายอำนาจเขาอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่เช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลนี้ไม่เคยมุ่งหวังจะสลายอำนาจทางการเมืองของใครๆนะครับของใครถ้าเขาทำดีผมไม่เคยไปยุ่งเขาเลยนะถ้าไม่ดีก็ยุติธรรมเข้าไปจัดการดำเนินการก็แค่นั้นเองถ้าไม่เข้ามากระบวนการผมจะทำไงนะกลายเป็นว่าผมไม่มุ่งหวังสลายก็ถ้าไม่เข้ากระบวนการทำแล้วจะทำไงนะเขาสู้กันแบบนั้นไม่ใช่เหรอต่อสู้ทางกฎหมายนะครับเราไม่อยากให้มีการแทรกแซงจากภายนอกเข้าไปภายในไม่ว่าจะตำรวจที่อยู่ต้นทางขบวนธรรมนะอัยการศาลทุกคนก็ว่ากันไปว่ากันมาวันนี้ต้องเป็นหนึ่งเดียวนะครับในเรื่องของการใช้กฎหมายนะให้เกิดความเป็นธรรมให้ชัดเจนมากที่สุดนะครับการบริหารราชการแบบบูรณาการวันนี้นี่คือสิ่งการที่เราปฏิรูปไงเราต้องปฏิรูปนะครับอะไรที่หนึ่งคือการบริหารการแบบบูรณาการที่ผ่านมาทุกหน่วยงานเขาจะบริหารงบประมาณของตัวเขาเองทำงานตัวเขาเองแล้วก็ใช้จ่ายงบประมาณแต่ละปีจะมีหมดไปบางทีมันไม่ต่อเนื่องไม่สอดคล้องไม่เป็นเวลาเดียวกันพื้นที่เดียวกันความต่อเนื่องมันไม่ได้กระจายไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มุ่งเน้นการบริการนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็รับว่ายากนะยากเพราะไม่เคยทำไงไม่เคยทำด้วยระบบการบริหารการของรัฐบาลผ่านๆมาก็เป็นแบบเดิมนะผมไม่ได้โทษอะไม่โทษท่านเราต้องแก้ไงนั้นเราต้องมาดูเรื่องการบริการในกิจกรรมที่ต้องใช้ความมือระหว่างกันนะครับหลายกระทรวงหลายหน่วยงานไม่ใช่แต่กระทรวงก็ทำไปเลยใช้เงินหมดไปแล้วมันต่อกับของกระทรวงอื่นหรือเปล่าเพราะบางงานมันรับผิดชอบหลายกระทรวงเช่นน้ำเนี่ยมันทำหลายกระทรวงไอ้น้ำนี้น้ำนี้น้ำนี้คนละน้ำหมดแล้วมันจะไปยังไงอ่ะนะวันนี้ต้องเอาน้ำมาเอาหัวชนกันอ่ะนะหลายหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้ำต้องมาจัดกลุ่มกิจกรรมให้ตรงกันนะแล้วก็จัดทางวันของแต่ละกระทรวงให้มันสอดคล้องกับแผนงานหลักตรงนี้เพราะนั้นนี่คือการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแล้วก็แต่ละส่วนมาอยู่ในส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้มันก็อะไรหนึ่งเร็วก็ทำก่อนอะไรรอได้ก็สองอะไรต้องทำช้าหน่อยก็สามมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเล็กไปกลางไปใหญ่อะนะเพราะนั้นสอดคล้องให้หมดนะครับแผนงานโครงการการใช้คนต่างๆแล้วแต่อย่างบูรการภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันนะซึ่งผมได้มอบให้รองนายกแต่ละฝ่ายกำกับดูแลไปแล้วนะครับในทุกกลุ่มงานเนี่ยให้คล่องตัวในการผ่านงานมีการคณะกรรมการขับเคลื่อนทั้งหมดเลยเนี่ยคือสิ่งที่เราทำใหม่อย่าหาว่ารัฐบาลคสช.ไม่มีการไปรูปเลยนี่ไปรูปแบบนี้มันยากกว่าไหมครับมันยากกว่าที่ท่านพูดอีกแล้วนะ ที่บางคนพูดออกมาเนี่ยเจ้าไงไปรูปท่านบอกว่ามองอะไรไม่เห็นก็มันจะมาเห็นได้ยังไงล่ะเพราะว่าผมบริหารภายในเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันจะเกิดผลสำเร็จในวันหน้านะไม่ใช่เอาเงินโคมสั่งนี่สั่งโน่นแล้วก็ไม่ต่อกันทำไงผมน่าจะเป็นคนตำหนิท่านมากกว่านะในองค์การบริหารจัดการภายในนะเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้แล้วกันข้าราชการต้องเตรียมข้าราชการรุ่นใหม่ใน5ปี10ปีข้างหน้าจะทำยังไงกพร.ก็ต้องไปคิดหลักสูตรนะหาคนเข้ามาทำงานให้ตรงความต้องการของแต่ละกระทรวงให้รู้ทันต่อความต้องการของประเทศทำนองเนี้ยถ้าเอกชนเข้าพัฒนาแล้วแต่ข้าราชการไม่พัฒนาตัวเองมันไปกันไม่ได้เพราะมันคิดคนละอย่างกันนะต้องทำให้มีการอะไรศึกษาเรียนรู้ระหว่างกันนะครับมีการร่วมกันเอามาช่วยกันรัฐข้าราชการประชาชนภาคเอกชนต้องช่วยกันนี่เขาเรียกว่าประชารัฐระดับบนระดับรัฐนะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่จะต้องมูลการกันก็แก่บริหารจัดการน้ำทั้งพวกพื้นฐานรถไฟรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะที่มันต้องพันหลายกระทรวงไงไอ้ทำรางสมมติว่าทำรางทำถนนมันก็คมนาคมแต่ไอ้ข้างทางมันใครล่ะนะแล้วเรื่องที่ดินมันใครล่ะก็มีทั้งกระทรวงทรัพย์กระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็ไปตามเรื่องไฟฟ้านะมันพลังงานตามไปหมดอ่ะงานเดียวนะมันไปตั้งหลายกระทรวงเพราะนั้นผมได้จัดกลุ่มเหล่านี้ไว้แล้วมีคณะการขับเคลื่อนนะก็ต้องทำให้ได้นะครับแล้วเราทำหนึ่งสองสามไว้นะครับเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นก่อนนะตามความต้องการของประชาชนที่เรียกร้องนะอันนี้เขาเรียกว่าการเสนอความต้องการที่มันถูกช่องทางเข้าใจถึงความเร่งด่วนความจำเป็นนึกถึงคนอื่นเขาบ้างถ้ามันเกิดในลักษณะที่เป็นจุดๆหมดมันก็ไม่ดีมากนักนะจุดๆมันจะบรรเทาหรือว่าเป็นพื้นที่เล็กแต่ถ้าทำใหญ่ๆไว้บ้างมันก็จะเสริมเติมไอ้เล็กๆนี่มาได้ในวันหน้าไม่งั้นเล็กๆมันก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆถ้ามีใหญ่กลางเล็กนะมันก็จะเสริมกันไปเป็นพื้นที่ให้ได้แล้วแต่ภูมิภาคก็จะเข้มแข็งนะครับอย่างผมมีนโยบายไปแล้วว่าทำยังไงทุกภูมิภาคจะเข้มแข็งได้ก็ต้องไปดูในกลุ่มจังหวัดในจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นให้ได้ให้สอดคล้องกันนะครับตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นอยู่วันนี้ก็คือเรื่องการขุดถนนนะซ่อมถนนขุดถนนทีขุดไปขุดมาขุดถนนทำอะไรล่ะทำท่อระบายน้ำทำโทรศัพท์เดินสายไฟฟ้าขุดกันอยู่นั่นแหละครับขุดถนนเดิมจนไม่รู้จะขุดยังไงแล้วก็ซ่อมไปเลยเหมือนเดิมต่อไปทำเหมือนทำเวลาเดียวกันหมดถ้าเส้นนี้ต้องทำพร้อมกันไปหาวิธีการมาทั้งกทมทั้งในส่วนของกระทรวงต่างๆด้วยนะครับผมไม่อนุมัติอ่ะนะถ้าไม่เสนอมาเป็นแผ่นเป็นพื้นที่มาก็ลำบากไอ้ตรงไหนที่ทำสั้นๆตอนๆโอเคทำไปแต่ตรงไหนที่ทำให้เสร็จเป็นพื้นที่ต้องทำก่อน
ทำไปด้วยนะสำคัญไม่งั้นไม่จบสักทีเนี่ยมันก็ต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยวันหน้าก็การเมืองเข้ามาครอบอีกว่าถนนชนิดถ้าอะไรเป็นฐานคะแนนเขาไปอีกถ้าเลือกเขามาแล้วจะทำต่อให้เสร็จอะไรแบบนี้ผมว่าไม่ใช่มันต้องทำตามแผนพัฒนานะขั้นพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีอยู่แล้วนะแล้วท่านก็ไปดูทั้งประเทศมาตรงไหนมันจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจตรงไหนเชื่อมโยงการสัญจรไปมาค้าขายคนส่งสินค้าโน่นไปวาดภาพใหญ่จากนั้นก็ลงมาเป็นพื้นที่เป็นถนนสายเล็กสายน้อยไม่ใช่ทุกคนจะไปลงพื้นที่ตัวเองหมดแล้วมันจะไปได้ไหมล่ะนี่แหละคือสิ่งที่มันแตกต่างของผมรัฐบาลนี้นะพูดถึงการไปรูปนะผมถามที่มีใครพูดบ้างเนี่ยไปรูปแบบนี้มีไหมนะเห็นเถียงกันอยู่เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประชาธิปไตยอยู่นั่นแหละวัตถุประสงค์ที่ต้องการตรงปลายเอาประชาชนเข้ามาเป็นตัวประกอบให้ความมือนะครับรัฐบาลกำลังจัดทําแล้วก็มาเข้าใช้กฎหมายที่ทันสมัยเป็นสากลหลายอย่างนะครับ 4-500 กฎหมายเนี่ยครึ่งนึงก็เป็นกฎหมายที่เราต้องแก้ให้เป็นสากลตามยุทธศาสตร์ของเรา20ปีจะต้องใช้แนวทางของยุทธศาสตร์พัฒนาของพระบาทสมเด็จหัวเข้าใจคนถึงพัฒนาเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใช้พระราชาเศรษฐกิจพอเพียงจะเห็นอะไรขึ้นมาได้บ้างใน5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเราต้องมีอนาคตนะครับที่พามาท่านเห็นอนาคตไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันหน้าไม่มีครับถ้าก็เอาแต่ใกล้ๆตัวนี่แหละได้ประโยชน์มากที่สุดไอ้นี่มากกว่าไอ้นี่มากกว่ามันก็แข่งขันกันอยู่แบบนี้จริงๆแล้วมันก็ทุกข์อยู่เพราะรายได้น้อยนี่ถิ่นเยอะแยะมากลับไปที่เดิมไม่ได้ผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะไม่ยอมให้กลับที่เดิมอยู่แล้วพันธสัญญาต่างๆที่เราสัญญาเขาไว้แล้วแล้วเราไม่ได้ทำมันยากนะมันยากเพราะมันทีมลงนามกันไปแล้วเยอะแยะไปหมดนะเราพอไม่ลงนามไม่ได้ทำไม่ได้ท่านบอกช้าเกินไปท่านจะเอาเร็วไหมล่ ะครับเอาเร็วมันก็เดือดร้อนไปเหมือนเดิมอ่ะวันนี้มันช้าเพราะมันต้องอะไรไว้เนื้อเชื่อใจด้วยความระแวงแล้วก็ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมกับประเทศกับประชาชนของเราด้วยนั่นแหละยากนะยากพูดง่ายๆมันทำง่ายหมดอ่ะนะขออะไรมาก็โครมไปแต่มันก็ยากเหมือนกันนะในการที่จะคบค้าทำกับคนอื่นก็ต้องรู้จักพูดคุยนะผมก็ลำบากใจเหมือนกันเวลาไปต่างประเทศเนี่ยบางทีสัญญาเยอะแยะที่เราเคยสัญญาเขาไว้เนี่ยแล้วเขาถามกลับมาผมก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมันผิดมันไม่ถูกผมเริ่มต้นไม่ถูกจะทำได้ไงอ่ะนะแต่เราก็จะเสียมิตรหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่อยๆทำไปนะครับทะเลาะกันไอ้คนเกิดแล้วทะเลาะกันอยู่ได้นะไม่ต้องวิจัยมันเสียเวลานะอันนี้ก็ที่ผ่านมาก็วิจัยกันไปกันมาแล้วก็เก็บเข้าโต๊ะอะไรทำนองนี้ผมไม่ยอมละนะดึงควักออกมาหมดอะอันไหนไม่ดีก็รื้อใหม่ทำใหม่นะวันหน้าพวกเราก็ผมก็ไม่อยู่กับท่านแล้วล่ะนะคิดแบบนี้อย่าคิดแต่ตัวเองถ้าวันนี้ตีกันวันนี้ลูกหลานก็ตายหมดอ่ะนายมีนี่มีสินเหมือนท่านน่ะสร้างนี้สร้างสินให้ลูกหลานต้องมาชดใช้กันมากมายเนี่ยนะเข้าใจกันบ้างนะครับไปเชื่อฟังไอ้คนที่มันไม่ทำแล้วมันบิดเบือนทุกวันเนี่ยฟังบ้างก็ไอ้คนรู้กับไม่รู้ก็ตีกันอยู่แบบนั้น
นะมองกลุ่มเล็กๆมันไม่จบอ่ะนะมีคนตรงนี้อยากดีอยากได้มันใช้งวดทั้งสิ้นลูกต้องดีกว่าพ่อนะร่ำรวยมีเงินมีทองไม่ใช่มีหนี้สินมากกว่าพ่อเขาไปเพราะหนี้สินพ่อบวกมาด้วยมันยุ่งมากไงสมองมันเยอะวันนี้ปวดหัวหมดนะเรียนรู้ก็ต้องเรียนเองนะแล้วก็ในส่วนของแก้ปัญหาก็ต้องแก้แล้วก็ขอแยกก็ต้องทำแต่ไม่บ่นนะนะพูดฟังเฉยนะเรื่องการใช้น้ำนะครับกับห่วงอีกห่วงแล้วห่วงอีกนะประหยัดอาให้น้อยลงนั่นแหละอย่าขัดสีชีวันกันนานนักเกินไปก็แล้วกันนะอันนี้ก็เราจะได้แก้ปัญหาภัยแล้งให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วเราถือว่าเป็นพลังชาติด้วยพลังชาติคือชาตินี้นะแก้ได้ชาตินี้อย่างนี้สิครับให้ผมพูดอยู่คนเดียวเลยเพราะไม่ทำกันก็บอกให้ผมใช้กฎหมายบ้างครับหรือมันมีบางคนไม่เคารพกฎหมายมาก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำให้เกิดแบบนี้นะเพราะนั้นอย่าให้มันเกิดอีกนะอย่าให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงในอนาคตด้วยนะหลายวันมานี้ก็มีคนของประมาณโน่นนี่กองทุนนี่โน่นถ้าประเทศมีตังค์เยอะๆนะอย่าให้ใครมาทำลายความสงบสุขประเทศเราอีกเลยนะครับคนเดือดร้อนคือพวกเรานะคนที่ไปสร้างความร้อนอยู่ข้างนอกใครก็ไม่รู้ล่ะนะก็อย่าไปฟังเขามากนักนะผมไม่ฟังแล้วล่ะขี้เกียจฟังก็พูดทำแล้วทำอีกอยู่เหมือนเดิมอ่ะนะผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์อ่ะแล้วท่านก็ไม่เคยทำกันทั้งสิ้นในสิ่งที่ท่านว่าผมทุกวันเนี่ยเคยทำมาที่ไหนล่ะไอ้คณะทำงานรัฐมนตรีเงาอะไรนะเคยทำเปล่าถ้าทำบอกผมมาที่ว่าท่านจะทำยังไงนะไอ้สิ่งที่ท่านทำเราใช้งบประมาณแล้วแก้ปัญหาไม่ได้แล้วทำไงตอบผมมาบ้างผมถามท่านทางเนี้ยท่านตอบมาแล้วกันเพราะท่านถามผมพูดให้ผมฟังทางสื่อทุกวันผมก็อดทนอยู่นะอย่ามาพูดนะถ้าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำอย่าพูดจำไว้นะครับทุกคนรักประเทศทั้งนั้นมีคนบางคนไม่ค่อยรักนะรักตัวเองมากกว่านะนี่น่ารำคาญนะ